สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวฟิกแฮร์นะคะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มผมหนาใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวกล่องของเขามีอะไรบ้างนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งออเดอร์ไปแล้วมีกระจกนะคะตัวนี้มันจะมีฟิล์มติดมาให้ลอกฟิล์มออกลอกฟิล์มออกเป็นกระจกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนผ้าคุมไหล่เป็นพลาสติกนะคะเป็นคุมไหล่ให้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราแรกๆเราโรยแล้วเรายังไม่ถนัดกลัวร่วงเยอะแล้วก็ตัวนี้คือพระเอกของเรานะคะก็ของไฟเบอร์จะอยู่ในนี้นะคะแล้วจะมีซีลมาให้ละเอียดมากเห็นไหมคะตัวรูที่จะให้ไฟเบอร์ออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาโรยแล้วเราจะโรยไม่ทั่วหรือเป็นก้อนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสเปรย์ในกรณีที่ถ้าเรากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวโรยไปแล้วมันจะไม่อยู่ไม่ทนอ่ะหลังจากที่เราโรยไปแล้ว 1-2 นาทีเราก็ล็อกด้วยสเปรย์ตัวนี้นะคะตัวสเปรย์เนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าผมเราจะฟีดจะแบนไม่เกี่ยวกันเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่จะช่วยให้สเปรย์เนี่ยล็อกลงมาอันนี้เรามาดูผงของตัวไฟเบอร์เพราะบางคนบอกว่าเอ้ยเคยใช้บางยี่ห้อมันค่อนข้างที่จะหนาแล้วเวอร์อะไรเงี้ยเส้นไฟเบอร์ไม่ละเอียดอ่ะอึ๊บนี่นะคะเห็นไหมชัดหรือเปล่าโอเคนะคะถ้าสังเกตดูคือตัวไฟเบอร์จะละค่อนข้างละเอียดมากนะคะอย่างที่บอกคือเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะดูหลอกตาและที่สำคัญคือมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลให้เลือกนะคะสำหรับลูกค้าที่ทำสีสว่างไว้หรือว่าอย่างบางคนเนี่ยย้อมน้ำตาลย้อมผมอ่อนนะคะก็ได้นะคะแล้วก็สีดำก็เหมาะคนที่ผมธรรมชาติโอเคค่ะขอจบรีวิวเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ